สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับในส่วนต่างๆของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามนั้นเป็นเรื่องจำเป็นนะครับโดยเฉพาะความรู้ด้านพื้นฐานที่เรียกว่าที่จะปฏิบัติฟัรดูอีนหลายคนก็จะต้องศึกษาหาความรู้เพราะยังมีอีกหลายที่หลายคนหลายครอบครัวนะครับแม้กระทั่งจะทำการอาบน้ำละหมาดก็ไม่รู้จะอาบน้ำละหมาดยังไงเพราะไม่ได้มุ่งเน้นไม่ได้เคยศึกษามานะครับก็ยังไม่สายถ้าจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกันถึงแม้ว่าจะด้วยช่วงสั้นๆแล้วก็จากไปก็ยังดีกว่านะครับเพราะว่าคนที่กลับตัวกลับใจสู่ความถูกต้องนั้นก็เหมือนกับคนที่สะอาดหมดจดนะครับและโดยเฉพาะเข้าร่วมในวิถีทางของอิสลามนั้นก็เหมือนกับว่าได้ลบล้างความไม่ดีที่เคยมาได้หมดนะครับคราวที่แล้วก็ได้เอ่ยถึงเรื่องราวของสิ่งที่ดีนั้นอาจจะแฝงอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีตามคำกล่าวของสตรีนางหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธานะครับคำพูดที่ดีก็มาเป็นแบบอย่างได้นะครับเพราะมันตรงกันกับอัลกุรอานนะครับอินนามัลอุสริยุสรอนหรืออาซาอันตักคอรหูชัยอันวะฮัวคอยรุลละกุมก็ได้ขยายความกันไปถึงเรื่องการแต่งงานของชายผู้หนึ่งที่ชื่ออานัสบินอามิรนะครับซึ่งเจอเจ้าสาวที่ไม่ถูกใจเจอเจ้าสาวที่ไม่ตรงสเปคที่คาดเอาไว้นะครับก็รู้สึกขัดข้องหมองใจด้วยความรู้สึกแบบชัยฏอนนะครับซึ่งก็ทำการไกล่เกลี่ยโดยเจ้าสาวก็ทำให้คืนสู่สภาพเป็นสามีภรรยาจนกระทั่งอยู่ระยะหนึ่งก็เกิดอารมณ์แบบชัยฏอนอีกก็เลยหนีจากไปนะครับถึง20ปีนะครับก็ได้เล่ามาแล้วหลายคนที่ได้ฟังผ่านไปแล้วก็อาจจะนึกได้นะครับเสร็จแล้วก็สัญลักษณ์ของความดีนะครับก็เข้าไปในมัสยิดไปละหมาดพอละหมาดแล้วก็พบว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ทำการคุตบะห์ทำการบรรยายประทับใจมากก็เลยเข้าไปสอบถามว่าท่านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่แห่งหนใดชื่ออะไรเขาก็บอกว่าผมน่ะชื่อมาลิกพ่อชื่ออานัสซึ่งถ้าท่านจะไปเยี่ยมที่บ้านก็รู้สึกว่าจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับยินดีพอเล่ามาถึงตรงนี้นะครับก็จบไปเสียก่อนในเวลานะครับวันนี้ก็เล่าต่อนิดนึงหลายคนอาจจะติดพันอยู่นะครับพอไปถึงตรงบริเวณบ้านก็จำได้เลยว่าเป็นบ้านภรรยาแต่ว่ายังไม่เข้าด้วยมารยาทนะครับเห็นไหมครับด้วยมารยาทจะผีพรามเข้าบ้านคนนั้นคงไม่ได้ต้องได้รับ อนุญาตได้รับความพร้อมจากเจ้าของบ้านเสียก่อนนะครับก็บอกให้เด็กหนุ่มนั้นเข้าไปรายงานคนในบ้านไปบอกกับคนในบ้านว่ามีคนคนหนึ่งจะเข้ามาในบ้านนี้และให้ฝากคำพูดไปบอกว่าละอัลลัลคอยรอยักมุนุฟิชชัรริละอัลลัลคอยรอยักมุนุฟิชชัรริ
ซึ่งก็มีความหมายแปลว่าหวังว่าความดีนั้นมันจะแฝงมากับสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่ไม่ดีพอเด็กหนุ่มคนนั้นเข้าไปในบ้านก็ไปบอกกับผู้เป็นแม่ว่ามีคนคนหนึ่งต้องการจะมาเยี่ยมและเขาฝากคำพูดมาคำพูดหนึ่งว่าละอัลลัลคอยรอยักมุนุฟิชชารีแม่ก็โอ้โหแสนที่จะปลื้มปิติรอมาเป็นเวลา20ปีซึ่งตลอดระยะเวลาที่รอคอยนั้นถ้าเป็นหญิงธรรมดาที่ไม่มีหลักหญิงธรรมดาที่มีจิตใจไขว้เขวนี่จะพูดกับลูกที่เกิดว่ายังไงครับแต่หญิงผู้นี้เปล่าเลยครับไม่ได้ประณามผู้เป็นสามีหรือพ่อของเด็กที่จากไปในเวลา20ปีนี้เกี่ยวกับความไม่ดีเลยนะครับได้แต่บอกว่าพ่อนั้นยังไม่มาพ่อนั้นไปที่อื่นยังไม่มาก็รอคอยอยู่ด้วยความใจจดใจจ่อจู่ๆวันที่รอคอยนั้นก็มาถึงคือวันนี้นะครับก็บอกกับลูกว่าเร็วรีบออกไปเถอะไปหาชายผู้นั้นแล้วรีบพาเขาเข้ามาชายผู้นั้นคือพ่อของท่านเพราะมาลิกนี่เป็นลูกของอานัสซึ่งจากไป20ปีโอ้โหเป็นการพบเจอที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติเร่าร้อนเลยครับทั้งฝ่ายภรรยาและฝ่ายสามีก็เร่าร้อนด้วยกับลูกที่เกิดที่เป็นเนี่ยมัดใหญ่แล้วก็อาเล็มแล้วก็มีความรู้เห็นไหมครับมันมากับสิ่งที่ไม่ถูกใจคือแม่แต่แม่เป็นคนดีเหมือนกับที่ชาวบ้านผู้ใกล้ชิดไปบอกนะครับว่าเป็นคนที่สวยคนที่ดีตกลงสวยหรือดีตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่เรือนร่างอย่างเดียวแต่ถ้าเรือนร่างสวยแล้วก็ทุกอย่างเพียบพร้อมหมดก็สุดยอดละครับแต่จะหาที่ไหนได้ครบอย่างนั้นก็คงจะยากนะครับแต่เรื่องของศาสนานี่ก็คงหาไม่ยากหรอกครับเขาก็อยู่ยังมีความสุขยังมีความปลื้มปิติเห็นไหมครับคนเรานั้นอาจจะไม่ถูกใจในบางอย่างก็อย่าไปเพ่งไปวู่วามนะครับที่จะวู่วามได้อย่างเดียวก็คือความไม่ถูกใจในเรื่องความการประพฤติผิดกฎของศาสนาอันนี้รีบเร่งกำจัดได้แต่ความไม่ถูกใจในเรื่องของความรู้สึกเฉยๆนะครับก็จะต้องพยายามระงับเอาไว้ความโกรธของคนถ้าโกรธกันเนื่องจากความรู้สึกนี้ก็อนุญาตให้โกรธได้ประมาณ3วันแต่ถ้าโกรธเพราะเรื่องของศาสนาก็อนุญาตให้โกรธได้ยาวจนกว่าผู้ที่ทำผิดนั้นจะกลับตัวหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำสอนจากศาสนาที่มุ่งเน้นให้เรารู้ให้เราเข้าใจนะครับเพราะบางทีเราจะมีครอบครัวเราก็จะไปมุ่งเน้นที่รูปโฉมมุ่งเน้นที่ฐานะมุ่งเน้นที่สกุลรุ่นชาติสูงๆนะครับไม่ได้ดูที่ศาสนาดังนั้นถ้าครบได้ 3-4 อย่างนี้เป็นเลิศล่ะครับแต่ถ้าไม่มี3อย่างมีอยู่อย่างเดียวคือศาสนาก็ให้ถือว่าโอเคนะครับเพราะการตั้งครอบครัวหรือสร้างครอบครัวนั้นก็จะมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องของศาสนาอยู่แล้วนะครับอันใดครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าความสวยนั้นต้องหมดไปไม่วันใดก็วันหนึ่งทรัพย์สินก็เช่นเดียวกันสกุลรุ่นชาติก็เช่นเดียวกันหมดได้ครับแต่เรื่องของศาสนานี้ไม่มีวันหมดถ้ามีกันอยู่จริงๆนะครับอยู่ยั่งยืนนานครับและความรักถ้าเกิดจะรูปโฉมถ้ารูปโฉมหมดเป็นยังไงครับก็โรยราเหมือนกับดอกไม้ที่เหี่ยวเฉารักกันเพราะฐานะพอฐานะหมดก็หมดไปด้วยสกุลรุ่นชาติคุ้มครองกันไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องหมดไปจะเหลือก็แต่เพียงที่เป็นศาสนาเท่านั้นไม่มีวันหมดแล้วก็งอกเงยเพราะยิ่งทำ
ยิ่งปฏิบัติในเรื่องของความดีนั้นมันงอกเงยแล้วก็เพิ่มพูนเห็นไหมครับคนที่ทำศาสนกิจมากนั้นเขาก็ยิ่งอยากจะทำเพิ่มมีรสชาติเหมือนกับในฮะดีษบอกว่าไลยัชบะมุมินุนมินคอยรินฮัตตายากูนามุนตฮาฮุลญันนะก็มีความหมายว่าผู้ศรัทธานั้นจะยังไม่อิ่มไม่เต็มไม่หยุดจากการทำคุณงามความดีใดๆทั้งสิ้นจนกว่าว่าจะไปถึงเป้าหมายปลายทางนั้นก็คือสวนสวรรค์คนเราจะไปสู่สวนสวรรค์ได้เมื่อไหร่ครับก็จะตัดสินได้เมื่อเขาจบชีวิตอยู่บนคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์ของศาสนาไม่ใช่ความดีที่ชอบนะครับถ้าความดีที่ชอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันชอบอาหารไม่เหมือนกันสิ่งใดที่ตนชอบก็ดีหมดเครื่องนุ่งห่มที่ตนชอบก็สไตล์แบบไหนก็ดีหมดแต่ของศาสนานี่มีมาตรฐานเดียวนะครับทุกคนก็ต้องพยายามดึงพยายามห้อมล้อมจิตใจของตนเหมือนกับบางตอนที่บอกว่าดานะนัฟซะควบคุมชีวิตจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของศาสนาให้ได้นะครับถึงจะได้รับความสำเร็จของโลกตรงกลางนี้คือโลกดุนยานะครับไปสู่โลกอาคิเราะห์นะครับแล้วโลกดุนยานี่ไม่ใช่ไม่พอใจแล้วก็บอกว่าฉันไปและไปไม่ได้ครับผู้ติดชะให้ไปนั้นมีอยู่เพียงผู้เดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อถึงอาญันทุกคนก็ต้องไปจะยืดอายุอยู่ไม่ได้แต่ขอเพียงอย่างเดียวว่ามีสิทธิ์ได้อยู่ตรงนี้ก็คือใช้สิทธินั้นให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ผลกำไรจะได้เต็มภาคภูมิในสิ่งที่ได้โดยเฉพาะให้มีความแนบแน่นยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าที่วางบัญญัติศาสนามาให้ทุกคนปฏิบัติตามให้เคร่งครัดนะครับคือตามอย่างถูกต้องตามอย่างสม่ำเสมออัลอิตติบาดังหะดีษที่บอกว่าอิตตะบิอูวะลาตะตะดิอูฟะกอดกุฟีตุมหรือกุฟิลตุมแปลว่าจงปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอย่างเคร่งครัดถูกต้องนะครับและอย่าได้เพิ่มเติมตัดต่อเข้าไปในเรื่องของศาสนาเพราะพวกท่านถูกรับรองเอาไว้แล้วด้วยศาสนานี้นะครับเพราะหลายคนเข้าใจว่าตรงนี้มันดีเพิ่มหน่อยไม่หรือได้หรือมันสั้นไปนะครับให้มันเหมือนคนอื่นเขายาวๆไม่ใช่ครับตรงที่สั้นก็ต้องสั้นตรงที่ยาวก็ต้องยาวนะครับตรงที่ไม่มีก็ต้องตัดก็ต้องตรวจสอบอย่างนั้นในเรื่องของการปฏิบัติศาสนาโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของผลตอบแทนที่วางระบุไว้ชัดเจนแน่นอนมีเวลาจำกัดก็ให้ตรงต่อเวลามีจำนวนจำกัดก็ให้ตรงจำนวนที่จำกัดมีชนิดก็ให้ตรงชนิดนะครับอย่าเอานี่ไปใส่กับโน่นอย่าเอานู่นมาบวกกับอันนี้ก็จะทำให้เสียแล้วก็จะโดนคดีนะครับและคดีที่หนักก็คือการบิดเบือนตัดต่อเติมศาสนานั่นเองเพราะเจ้าของศาสนาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่มาสาธิตคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในโลกหน้านั้นมีอยู่สองสถานเท่านั้นนะครับไม่โดนการลงโทษก็พ้นจากการลงโทษจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นสวนสวรรค์ซึ่งทั้งนรกและสวรรค์ก็เป็นเรื่องของการบอกเล่าที่มีหลักฐานชัดเจนจากพระผู้เป็นเจ้าทุกคนก็ต้องเชื่อตามนั้นนะครับเพราะมุสลิมแปลว่าผู้ยอมเชื่อตามหลักการของอิสลามนะครับดังนั้นจะให้ได้ภาคผลคุ้มค่าในการดำเนินชีวิตก็คือตามอิตบิอูตามคำสั่งนะครับและแบบอย่างก็มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับอย่าได้เอาความรู้สึกนึกคิดเข้าไปแทรกเหมือนกับหะดีษที่ว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายะกูนฮาวาฮุตะบะอัลลิมาจิตุบิฮีศรัทธาของพวกท่านจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าความรู้สึกจิตใจของพวกท่านจะเป็นไปตามสิ่งที่ฉันได้นำมาให้ไว้คือศาสนานั่นเองนะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับก็ต้องจากลาไปก่อนพบกันใหม่ในรายการต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็
วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม